ก็จะมีคนมาบอกปอนว่าเนี่ยที่ทอยแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบแย่งซีนมันแย่งซีนมันบอกว่าขอรับคนเดียวอะไรประมาณอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วนี่เขาก็เหมือนมันช่วงนั้นผมก็ถ่ายละครแบบไปเรื่องอื่นด้วยแล้วนี่เขาก็แบบเหมือนก็เข้าใจผิดเหมือนมองเราว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็เกิดจากพอเราน้อยใจครับเรารู้สึกว่ามันแล้วตอนนั้นพอมันห่างกันก็เลยไม่ค่อยได้ปรับความเข้าใจกันด้วยเราก็ไม่รู้ใจเขาเลยว่าแบบจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเฟดตัวออกห่างกันอ๋อคบกันมาเนี่ย10 กว่าปีเคยทะเลาะกันไหมมีครับพี่แต่ครั้งเดียวเลยนะเรื่องครั้งเดียวที่หนักแล้วไม่คุยกันจริงๆเลยแต่แบบไม่ได้ถึงขั้นต่อยกันเรื่องก็เรื่องของคนอื่นหมายถึงว่าเรื่องที่คนอื่นเขามาแบบยุให้เข้าใจผิดกันแบบเหมือนว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเราต่างคนต่างกันเรามีงานกําลังขาขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมาไม่เท่ากันพี่เราก็โพซิชั่นงานผมก็จะได้ออกงานเยอะกว่าคนอื่นเพราะด้วยความที่บางทีงานประกาศรางวัลเขาต้องการคนเดียวเราก็จะได้ไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนมาบอกปอนว่าเนี่ยชี้ทอยแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบแย่งซีนมันแย่งซีนมันบอกว่าขอรับคนเดียวอะไรประมาณอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วนี่เขาก็เหมือนมันช่วงนั้นผมก็ถ่ายละครแบบไปเรื่องอื่นด้วยแล้วนี่เขาก็แบบเหมือนก็เข้าใจผิดเหมือนมองเราว่าแบบเฮ้ยหรือว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้นะเขาไม่ได้บอกเราแล้วไงแล้วมาเคลียร์กันยังไงอ่ะคือจริงๆเราก็เกิดจากพอเราน้อยใจครับเรารู้สึกว่ามันแล้วตอนนั้นพอมันห่างกันก็เลยไม่ค่อยได้ปรับความเข้าใจกันด้วยเราก็ไม่รู้ใจเขาเลยว่าแบบจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเฟดตัวออกห่างกันอ๋อมีช่วงเฟดตัวขนาดว่าบางทีต้องไปออกยังมีงานคู่ที่ต้องไปทําด้วยกันครับไปด้วยกันแต่ไม่คุยกันเลยสักประโยคเดียวนั่งรถตู้จากที่โทรออกจากบ้านโทรหากันตลอดคุยกันตลอดอันนี้คือไม่ติดต่อไม่โทรไม่คุยกันเลยอุ๊ยเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยมันไม่เครียดหรอวะตอนนั้นแบบมันเหมือนต่างคนต่างไม่กล้าที่จะแบบเป็นอะไรวะเริ่มจวบความรู้สึกแบบเป็นไรป่าวะแต่เราไม่ทักนะกล้าที่จะถามด้วยต่างฝ่ายต่างก็ยั้งกันไปใช่ครับแล้วเหมือนน่าจะมีสักวันนึงที่เราได้คือเหมือนมันผ่านระยะเวลามาผมเหมือนจะเป็นเดือนอยู่นะพี่ผมจําไม่ได้ว่าเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เขาโทรมาแล้วเขาก็โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าแบบเออเลยเกิดการน้อยใจแบบนี้นะอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเออแบบจริงๆแล้วเราควรจะคุยกันมากกว่าที่จะฟังคนอื่นใช่ก็เลยเป็นที่สัญญากันว่าลงทางด่วนก็โทรหากันออกจากบ้านก็โทรหากันคือคุยกันจนเปลืองสายไม่อะแต่จริงพอได้ปรับความเข้าใจกันวันนั้นนะครับมันทำให้เหมือนเราเคลียร์กันทั้งสองคนเลยว่าจริงๆแล้วไม่น่าไปคุยกับคนอื่นไม่น่าไปฟังคนอื่นหรอกเพราะสุดท้ายเรามันสนิทกันที่สุดอ่ะยังไงเราก็ควรต้องคุยกันเองถูกครับอ๋อแต่ว่ามันจะมีมือที่3เข้ามาใช่ครับอันนี้คือเป็นผมถึงบอกเป็นเรื่องของคนอื่นคือมันเป็นเรื่องของที่คนอื่นเขาคิดของเขาแล้วเขาก็มาบอกก็ต้องระวังเวลาใครเล่าเรื่องอะไรให้เขากางแขนถ้ามีหนังตรงเนี้ยนะเขาเรียกว่าบางไอเนี้ยอย่าไปเชื่อบินได้เลยพวกนี้ใช้พวกนี้บินได้เลยเยอะในสังคมเราเยอะไอพวกบินได้เยอะจะมีเยอะไม่มีอ๋อไม่มี